ธุรกิจเริ่มต้นมาจากแบบที่บ้านเป็นคนขายของอยู่แล้วค่ะแล้วก็ใช่แล้วก็แบบก่อนหน้านี้ก็คือขายพวกเครื่องประดับก่อนก็คือขายตามแผงลอยออกบูธอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนมีโอกาสได้เข้ามาที่แพทินัมก็แบบทำตอนแรกทำกับพี่สาวก็แนะนำให้พี่สาวขายเสื้อผ้าเพราะว่าที่บ้านเป็นคนชอบซื้อเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเสื้อผ้าก่อนหน้านี้ก็คือแบบมีเอาที่ไทยด้วยบ้างแล้วก็แบบสั่งผลิตเองด้วยบ้างแล้วก็หลังๆก็แบบเริ่มไปดูงานที่จีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบไปดูงานเองเลยใช่ตอนแรกๆก็แบบแค่แบบซื้อมาขายไปอะไรเงี้ยค่ะหลังๆก็เริ่มแบบติดต่อโรงงานแล้วก็แบบสั่งผลิตเองอะไรเงี้ยค่ะสั่งออนไลน์มีช่วงที่เป็นโควิดอะค่ะก็มีในช่วง3ปีที่แบบไม่ได้เดินทางเลยก็มีสั่งออนไลน์ทางแบบเว็บจีนบ้างอะไรเงี้ยค่ะมีปัญหาในการสั่งออนไลน์ไหมครับสั่งออนไลน์ก็คือสินค้าไม่ค่อยตรงปกแล้วก็ได้สินค้าที่แบบไม่ตรงตามจำนวนอะไรประมาณนี้ค่ะภาษานี่ก็คือภาษาใช่ภาษาก็ต้องใช้แบบเป็นแปลเอาเคยเจอโรงงานหลอกไหมครับเคยเจอโรงงานหลอกไหมอันนี้ยังไม่ค่อยเจอค่ะน้อยเพราะว่าส่วนมากจะดูตามรีวิวก่อนสั่งอะไรเงี้ยคือแบบค่อนข้างแบบดูเยอะมากๆก่อนจะสั่งขั้นตอนการสั่งตอนที่สั่งในเว็บใช่ไหมคะก็กดสั่งแล้วก็ฝากตัวแทนในประเทศไทยค่ะที่เขามีแบบฝากกดซื้อสั่งซื้ออะไรเงี้ยค่ะก็ไปฝากผ่านตัวแทนใช่ผ่านดีลเลอร์ไทยอีกรอบนึงใช่ไหมครับก็นิดนึงค่ะเพราะว่าบางทีเขาก็ไม่ได้แบบช่วยตามของให้เราหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะของก็อาจจะแบบมีล่าช้าของไม่ตรงปกทำไงครับของไม่ตรงปกรับผิดชอบทำใจค่ะไม่ค่ะไม่รับผิดชอบเพราะว่าช่วงเวลา3ปีเราก็ไม่สามารถส่งคืนเพราะว่าค่าส่งคืนกับมันมีราคาที่เหมือนมีค่าเค้าเรียกว่าค่าอะไรอ่ะค่าต้นทุนที่เพิ่มขึ้นมาอีกแล้วก็โอเคขายในราคาที่รับมาก็เหมือนใช่เลขายอะค่ะโอ้โหเป็น100ตัวเลยค่ะเป็น100ตัวเลยเพราะว่าอ่ะรอบแรกเหมือนเราสั่งแล้วแบบโอเคผ้าสวยงานดีพอเราสั่งต่อกับเค้าอย่างเงี้ยร้านเดิมแล้วก็จะได้ผ้าที่แบบราคาแบบผ้าที่แบบต่ําลงมาคุณภาพที่ต่ําลงมากว่าเดิมเหมือนแบบพอเราซื้อร้านเดิมๆเงี้ยมันก็จะต่ําลงมาพวกขนาดอะไรมีเล็กปกติผิดปกติค่ะขนาดผิดปกติเป็นปกติเลยใช่เราก็ต้องแบบทําใจอันนี้เราทําใจใช่เราก็ตรวจสอบสินค้าอะไรไม่ได้เลยตรวจสอบไม่ได้ค่ะก็ตรวจสอบได้ที่แค่ปลายทางอย่างเดียวเลยแล้วก็ให้เขาส่งตัวอย่างมาก่อนก่อนที่เขาจะให้เขาถ่ายรูปส่งตัวอย่างมาก่อนก่อนที่เขาจะส่งสินค้าอะไรเงี้ยค่ะแล้วก่อนพอเรารับสินค้าเราก็ถ่ายวิดีโอส่งไปถ้าเราแบบไม่พอใจอะไรเงี้ยเราก็จะสามารถไปรีวิวเขาเขาก็จะช่วยแบบเหมือนค่าเสียเวลาเราเหมือนแบบลดราคาให้เรามากลับคืนมาเงี้ยค่ะถ้าครั้งต่อไปที่เราได้ของไม่ตรงปกถ้าแบบเป็นพวกไซส์หรือสีหรือภาพอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะให้เขาถ่ายรูปส่งมาแล้วพอเราได้รับสินค้าเราก็จะแบบถ่ายวิดีโอส่งไปถ้ามันไม่ตรงอีกเราก็สามารถร้องกับเขาได้ว่าแบบมันไม่ตรงนะเขาก็จะแบบมันก็เคยมีเหตุการณ์นะคะเขาก็จะแบบเหมือนแบบคืนค่าสินค้าให้อะไรประมาณในส่วนหนึ่งใช่ใช่แต่แบบไม่มันยังไงมันก็ไม่คุ้มอยู่ดีเพราะว่าของเราก็จะมาค้างไว้แล้วปัจจุบันนี้ก็สั่งยังไงครับในการเอาต้องสินค้าปัจจุบันก็ตอนนี้มันประเทศเปิดแล้วเราก็เพิ่งได้เดินทางไปมาค่ะก่อนหน้านี้เราจะมีโรงงานที่ประจำที่เราทำอยู่ประมาณ3โรงงานมันก็แบบยังพอแบบมีแบบเยอะมันก็เหนื่อยค่ะแล้วก็ค่าใช้จ่ายเพิ่มสูงขึ้นมันจะมีค่าต้นทุนเพิ่มมากขึ้นค่ะไปบ่อยไหมครับการต้องครั้งหนึ่งก็ทุก2เดือนถึง3เดือนเพราะว่าแฟชั่นมันอัปเดตเรื่อยๆค่ะทุกวันแฟชั่นอัปเดตทุกวันเราก็ต้องแบบตามตลอดเพราะว่าเวลาเราช้าเราก็จะแบบช้ากว่าคนอื่นแล้วเพราะว่าเราตอนนี้เราขายส่งแล้วถ้าเราช้ากว่าคนอื่นก้าวนึงมันก็จะแบบทำให้เรายอดขายลดลงแล้วนอกจากขายหน้าร้านเนี่ยมีขายทางออนไลน์ด้วยไหมครับที่ร้านมีขายทางออนไลน์ค่ะทาง IG Instagram แล้วก็ Facebook ค่ะพวกแอป
Shopee ไม่ค่ะเพราะว่าที่ร้านมีลูกค้านำไปขายในผ่านแอปพวกนั้นแล้วเราก็จะไม่ไปตัดราคาหรือแย่งลูกค้าทางนั้นค่ะรายได้ช่วงโควิดมันก็จะแบบทรงๆแต่ว่าตอนนี้รายได้ตอนหน้าร้านดีกว่าค่ะเพราะว่าตอนนี้แบบมีต่างชงต่างชาติอะไรเงี้ยค่ะคนไทยก็เริ่มแบบจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นช่วงโควิดก็จะเงียบต่างชาตินี่เขามาซื้อปลีกใช่ไหมต่างชาติมีทั้งปลีกทั้งส่งค่ะส่วนมากถ้าเป็นคนอินโดนีเซียอะไรเงี้ยก็จะเป็นแบบซื้อส่งแต่เดี๋ยวนี้ต่างชาติเขาก็ไม่ค่อยสต็อกของเยอะแล้วเหมือนกันเขาก็จะมาอาศัยถ่ายรูปหน้าร้านแล้วก็ไปโพสต์ลงแล้วก็ถึงจะมาเอาสต็อกจากการแบบเมื่อก่อนนี้จะเป็นแบบซื้อสต็อกไปสต็อกเองเดี๋ยวนี้เขาไม่สต็อกแล้วเรากลายเป็นต็อกให้เขา นิดนึงค่ะแต่ถ้าเรามีของให้เขามันก็จะแบบเป็นผลดีกับเราใช่เราก็จะได้เงินเลย สั่งเสื้อผ้าออนไลน์ตอนนี้มันก็มีสะดวกสบายค่ะประหยัดเวลาประหยัดต้นทุนถ้าเราแบบมีทางที่มันทำให้เราสะดวกสบายเราก็จะแบบเลือกทางนั้นมากกว่าค่ะเพราะว่าอย่างน้อยเราก็ไม่ต้องเดินทางแล้วมันก็ประหยัดค่าเดินทางไปแล้วก็สมมุติถ้าแบบมีที่ที่แบบตรวจสอบได้อะไรเงี้ยมันก็จะแบบช่วยเราในกึ่งนึงว่าโอเคเราได้ของตรงปกแล้วนะอะไรเงี้ยค่ะช่วยลดต้นทุนเข้าไปค่ะถ้าเป็นไปได้ก็คืออยากหาบริการที่สามารถสั่งได้แบบตรงปกใช่แล้วก็เลือกเลยว่าจะส่งทางไหนก็ได้ใช่เพราะราคาเราสั่งด้วยจำนวนอยู่แล้วราคาเราพอรู้อยู่แล้วว่าเราควรใช่ค่ะถ้าช่วงที่ต้องบินด้วยหาของด้วยมันก็จะไม่ค่อยมีเวลาค่ะเพราะว่าเราต้องเอาเวลามาหมกมุ่นค่ะหมกมุ่นเนาะค่ะแบบต้องเวลาแบบมาคอยดูของก่อนว่าแฟชั่นไปถึงไหนแล้วแล้วก็เตรียมตัวเดินทางทำวีซ่าอะไรอย่างนี้อีกอะค่ะมันก็จะไม่ค่อยมีเวลาส่วนตัวที่แบบจะต้องไปเที่ยวเท่าไหร่เพราะว่าหน้าร้านเราก็ต้องมาเองด้วยเหมือนกันแปลว่าเวลาสำคัญเวลาสำคัญมันถ้ามันมีต้นมีทางให้เราได้เลือกซื้อมากขึ้นมันก็จะเป็นผลดีกับเราค่ะเพราะว่าลดต้นทุนไหมมันก็อาจจะลดต้นทุนเพราะว่าการเดินทางไปอ่ะมันก็ใช้ต้นทุนที่สูงอยู่แล้วแต่ถ้าต้นทุนที่มันเพิ่มจากสินค้าขึ้นมาแบบหลักสิบหลักนิดหน่อยอะไรเงี้ยเราก็สามารถได้แบบสามารถได้อ่ะค่ะสามารถแบบจ่ายได้เพราะว่าด้วยแบบลดเวลาลดต้นทุนลงมาเพราะว่ายังไงการเดินทางไปอ่ะมันมีค่าใช้จ่ายที่สูงอยู่แล้วแต่ถ้าแบบถ้าเราสามารถสั่งจากออนไลน์แล้วแบบด้วยราคาที่มันแพงกว่าที่เราเดินทางไปเองอะไรอย่างเงี้ยนิดหน่อยอย่างเงี้ยเราก็สามารถจ่ายได้เพราะว่าเราก็จะเหลือเวลาไปทำอย่างอื่นเวลาไปสร้างราคาให้อย่างอื่นใช่